โอเคได้ครับขอจุดใหม่สิปัญหาอะไรก็แค่สูงแค่สูงอันนี้ปัญหาใหญ่เลยครับรับแขกประจำนะใจเย็นๆสื่อประจำด้วยค่ะสื่อแบบไหนก็ไม่ออกทีวีประจำด้วยนะคะคนนี้ครับมาฟูลเซตเลยนะเนี่ยขอบคุณมากพี่เอาไว้ในกระเป๋าได้ครับมาคุณเล็กมาอยู่กับพี่นาราใช่ไหมคะครับพี่นาราครับพี่นาราค่ะพี่นาราเนี่ยเป็นสื่อสารองค์กรที่ของปตท.ที่ดูแลโดมทิวลิปนี้ทั้งหมดอาจจะใช้คำว่าดูแลเลยที่มีความรู้ดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องอธิบายเองเริ่มค่ะพี่นาราค่ะทำไมเรามาที่ไฮเดนเจียก่อนไปไม่ค่อยเดินชมกันไปเรื่อยๆไปเลยครับก็เดินไปเรื่อยก็ได้ครับเดินทางนี้ก็ได้ครับก็ที่นี่ก็บริษัท PTLNG นะครับก็เป็นบริษัทด้านพลังงานนะครับเราทำธุรกิจหลักในเรื่องของรับLNG ซึ่งเป็นการทำชาติเหลวมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาที่ขึ้นเทียบท่าที่บริษัทแห่งนี้แต่ว่ามาเกี่ยวข้องไงกับพวกไม้เมืองหนาวตรงนี้นะครับเพราะว่าความพิเศษของ LNG ก็คือมันมีความเย็นนะครับที่มันจะเหลือทิ้งออกมาเวลาที่เราจะเปลี่ยนสถานะมันจากของเหลวไปเป็นก๊าซก่อนใช้งานนะครับมันอธิบายง่ายๆเหมือนเราละลายน้ำแข็งใช่ครับก็เดิมถูกความเย็นเหลือใช่ครับเดิมมันเป็นของเหลวก่อนใช้งานต้องทำให้เป็นก๊าซขั้นตอนนี้เองครับมันจะเกิดความเย็นเหลือทิ้งออกมาเราก็คายความเย็นใช่เลยครับเราก็เอาความเย็นที่มันเคยปล่อยทิ้งเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับที่ผ่านมามันปล่อยทิ้งที่ไหนครับพี่ปล่อยลงทะเลครับแต่ก่อนเราใช้น้ำทะเลในการแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำทะเลก็จะเย็นลงนิดนึงแล้วก็ปล่อยกลับลงสู่ทะเลแต่ว่าเรามองว่ามันเป็นพลังงานที่มีคุณค่านะครับควรมาใช้ประโยชน์ได้เราก็เลยเอามาใช้ในด้านต่างๆนะครับอันนี้ที่เราเห็นก็เป็นหนึ่งในประโยชน์ที่เราใช้ก็คือปลูกไม้เมืองหนาวนะครับก็คือเอามาทำโรงเรือนแล้วก็เอาโรงเรือนเนี้ยใช้ความเย็นจาก LNG คุมอุณหภูมิโรงเรือนสัก15องศาปลูกไม้เมืองหนาวดอกทิวลิปดอกไฮเดนเจียเมื่อสักครู่นะครับดอกเดฟเฟอร์ดิลแล้วก็เอามาจัดแสดงโชว์ที่นี่นะครับเอามาโชว์ที่นี่แล้วก็เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับดูได้ตลอดปีเลยเพราะเรามีความเย็นตลอดทั้งปีครับที่เห็นเนี่ยไม่ได้ใช้แอร์ไม่ใช้แอร์เลยครับหนาวอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องครับระบบปรับอากาศของที่นี่ทุกตึกก็ใช้ความเย็นจาก LNG ครับที่เราเย็นๆในโดมนี้ประมาณสัก15องศาก็เป็นความเย็นที่มันเหลือทิ้งจาก LNG ทั้งสิ้นเลยครับเราก็คุมอุณหภูมิได้ใช่ไหมคุมได้ครับเราอยากให้มันอยู่ที่อุณหภูมิด้วยใช่ครับมันใหม่ออกมาในลักษณะยังไงก็เป็นเหมือนเนี่ยครับถ้าเดินมาตรงนี้มันก็เป็นลมเย็นครับที่เราใช้ลองเอามือจับดูก็ได้ครับเอามาแต่ตรงนี้ที่เราเห็นเขียวๆรอบๆเนี่ยก็คือที่ปล่อยก๊าซใช่ไหมคะใช่ครับที่ปล่อยลมเย็นเลยครับไม่ใช่ก๊าซที่ปล่อยลมเย็นมาลมเย็นที่เหลือจากการที่ก๊าซเนี่ยคายความเย็นเพื่อของเหลวเปลี่ยนเป็นก๊าซแล้วเอาไปเป็นพลังงานในการทำไฟฟ้าเรียกว่าเป็นการนำพลังงานที่เราเคยเหลือทิ้งเอามาใช้ประโยชน์ครับโอเคก็จะเห็นว่าเราจริงๆเราเริ่มต้นจากการทดลองวิจัยว่าพอเรามีความเย็นเนี่ยมาทำอะไรดีเราก็ลองปลูกไม้เมืองหนาวดูนะครับแล้วก็พอปลูกได้ผลดีเราก็เอาสิ่งที่เราปลูกเนี่ยมาโชว์ที่นี่นะครับแล้วก็ให้คนเข้ามาเยี่ยมชมกันฟรีทั้งปีเลยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นนะครับก็เหมือนเป็นการคืนความสุขให้กับชุมชนแล้วก็ทำให้ที่นี่ที่ระยองเนี่ยเหมือนมีแลนด์มาร์คแห่งใหม่ด้วยนะครับตัวนี้ตัวแอร์ใช่ใช่เมื่อกี้พี่เขาพาไปดูแล้วที่ตัวนี้ก็มีไปเส้นไปเลยใช่ครับลองเอามืออังดูก็ได้ครับนี่ไปยืนข้างต้องแตะดูไหมครับมันไม่ได้แรงนะครับมันไม่ได้แรงนะมันไม่ได้แรงมันไม่ได้แรงหมดมันจะฟูครับก็คือลมเย็นแหละครับเพราะว่ามันคือลมเย็นแค่นี้มันก็ทำให้อากาศทั้งใช่ครับเพราะมันมีหลายจุดไงครับมีหลายจุดก็ค่อยปล่อยแล้วอากาศเย็นมันก็อยู่ข้างล่างเราก็ทำระบบจนสุดฤทธิ์เลยนะครับนี่ระบบแบบครับก็ลองมาเดินทางนี้ก็ได้ครับลองที่นี่พื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่ในนี้ก็ในนี้ไม่ได้ใหญ่มากครับประมาณสัก800ตารางเมตร800ตารางเมตรโดยประมาณนะครับต้นไม้มีเยอะขนาดไหนกี่สายพันธุ์ส่วนใหญ่จะเน้นทิวลิปนะครับครับทิวลิปเราก็มีแทบจะทุกสีเลยนะครับ
แล้วเราก็จะหมุนเวียนในแต่ละช่วงนะครับเพราะนั้นเวลาถ้าใครมาเยี่ยมชมเนี่ยมาในแต่ละช่วงก็จะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าเราหมุนเวียนสับเปลี่ยนสายพันธุ์ตลอดนะครับเรียกว่าแล้วแต่ว่าใช่เลยครับถ้าอย่างจะพระจะผูมาดวงช่วงสีไหนอะไรอย่างนี้ก็จะไม่เหมือนกันเลยอย่างที่ผ่านมาเป็นช่วงวาเลนไทน์เราก็จะเน้นดอกสีแดงสีชมพูสีขาวเยอะหน่อยนะครับถ้าอย่างช่วงนี้ก็จะมีสีม่วงเริ่มแซมมานะครับขายด้วยใช่ไหมครับพี่เรามีแบรนด์ขายดอกไม้ด้วยครับชื่อแบรนด์มิราเคิลครับเราก็ตั้งแบรนด์มาเพื่อใครที่มาชมในนี้แล้วรู้สึกว่าอยากได้ติดไม้ติดมือกลับเราก็มีขายที่นี่ด้วยครับไอ้ดอกไม้เมืองหนาวพวกนี้สายพันธุ์มันมาจากที่ไหนครับส่วนใหญ่เป็นเนเธอร์แลนด์ครับเนเธอร์แลนด์หมดเลยใช่ครับเพราะว่าหัวพันธุ์ของนิสิตก็มาจากเนเธอร์แลนด์แล้วมีอื่นๆที่เด่นๆนอกเหนือจากทิวลิปตรงนี้อีกไหมครับก็ถ้าเดี๋ยวพาไปด้านบนอันนี้ดอกอะไรพี่อันนี้ทิวลิปเหมือนกันครับทิวลิปเหมือนกันเป็นสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งมันจะสีส้มแดงนะครับโอ้ดอกดูมันใหญ่กว่าใช่ว่าพอมันเริ่มอายุมันเริ่มเยอะๆมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับก่อนที่มันจะโรยมันก็จะค่อนข้างใหญ่ถ้าอย่างดอกตูมๆยังไม่ใหญ่ก็น่าด้วยสเตจมันยังไม่ใหญ่มากครับเดี๋ยวมันจะใหญ่ได้อีกนี่เราเดินอยู่ในพื้นที่ที่อุณหภูมิประมาณ15องศา15องศาครับสบายรู้ว่ามันเย็นสบายครับด้วยความที่ข้างนอกมันแดดด้วยมั้งใช่ครับมันก็เลยแบบไม่ได้ถึงกับว่าแบบโหหนาวอะไรขนาดนั้นก็เลยแต่ว่าถ้าเป็นมาช่วงแบบเวลาปกติคนจะต้องเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยใช่ไหมอย่างน้อยแจ็คเก็ตสักตัวนะดีกว่าจะได้อุ่นหน่อยครับจริงเราคุยกันว่าเหมือนกับว่าไม่ต้องไปดูทิวลิปที่ต่างประเทศแล้วขับรถมาย้อน2ชั่วโมงง่ายกว่าครับไม่ต้องไปถึงแบบเนเธอร์ลงเนเธอร์แลนด์ไปดูไอเขาเรียกว่าอะไรนะแหล่งดอกไม้ของโลกอะไรอย่างนี้ไม่ต้องแล้วแค่แวะมาแล้วมาจิบกาแฟกันสักครึ่งชั่วโมงก็ดีใจแล้วครับครับอ๋อมีร้านกาแฟด้วยจะมีเอเมซอนนะครับมาขอบคุณครับก็โซนนี้จะเป็นโซนไฮเดนเดียครับก็จะมีไฮเดนเดียเยอะหน่อยที่หมอไว้ให้ถ่ายรูปกันอีกอย่างที่มันว้าวมากคือข้างนอกอ่ะมันเป็นนิคมถูกครับเป็นอาคารเป็นโรงงานเป็นตอนแรกอยู่ที่นี่เหรอก็ถามพอมุดนิคมเข้ามาแล้วจะมีอะไรให้ดูหรอยิ่งเข้ามาถึงเอาเป็นตึกเนี่ยนะจะมาดูดอกไม้พอเข้ามาแล้วฟ้าวทั้งหอมเนี่ยอยากจะบอกเลยนะว่าคอมันหอมมากมันหอมได้กลิ่นเลลี่เนาะกลิ่นเลลี่ใช่ครับแล้วด้วยความเย็นจริงๆก็ไม่ได้หนาวมากนะตอนแรกคิดว่ามันจะหนาวใส่เสื้อหนาวมาแต่กำลังดีกำลังดีแล้วก็ดอกหมักสีของดอกไม้แล้วก็ความที่เขาทำแลนด์สเคปสวยน่ะที่เนี่ยมันก็เลยแบบบอกว่าว้าวแบบอินเตอร์มากอะตอนแรกเราก็นึกว่าเอ้ยโอ้โหต้องมาแล้วเนี่ยมากันบ้างไหมอะคะมีลูกเพจบอกว่าบางคนเคยมาเนี่ยส่งรูปไว้ในคอมเมนต์หน่อยฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูที่เดียวกันกับเราหรือเปล่าลูกเพจคนไหนที่มาแล้วเนี่ยมาเจอทิวลิปช่วงสีไหนอย่างนี้ดีกว่าครับคนละเขาเรียกว่าแต่ละฤดูกาลก็จะเป็นแต่ละสีไปพี่เนี่ยมาแค่นี้แค่ห่างจากกรุงเทพแค่ไม่กี่ชั่วโมงสบายสบายโอ้แล้วมันมีดอกไม้เยอะมากนี่นะครับนอกจากนี้ยังมีคาเฟ่ด้วยคาเฟ่เมซอนแล้วก็มานั่งได้ครับแล้วก็มีสตรอเบอรี่นะครับมีสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เนี่ยน่าสนใจแบรนด์ฮารุมิจินะครับก็จริงๆเป็นแบรนด์ของกทที่เราใช้ความเย็นของ LNG เนี่ยครับที่เหลือทิ้งปลูกสตรอเบอรี่ด้วยเหมือนกันนอกจากปลูกที่อื่นแล้วทางปทก็มีโรงเรือนนะครับปลูกสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ภายใต้แบรนด์ของฮารุมิจินะครับเราก็มีจำหน่ายที่นี่เหมือนกันนะครับก็แวะมาทานกาแฟแล้วก็ทานชิมสตรอเบอรี่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไปลองอันนี้น่าสนใจซึ่งโรงเรือนสตรอเบอรี่ก็อยู่ใกล้ๆยุติกันเลยครับที่คือจริงต้องบอกคนละเจ้ากันถ้าอย่าง LNG เราเป็นบริษัทลูกเราปลูกเพราะทิวลิปแต่ของปตท.แบรนด์ใหญ่เขาทำสตรอเบอรี่แต่ว่าเขามาตั้งโรงเรือนที่ LNG เพราะว่าเรามีความเย็นเราใช้ความเย็นทรัพยากรของเราเขาใช้ความเย็นคือทั้งทิวลิปทั้งสวนดอกไม้ทั้งไร่สตรอเบอรี่เนี่ยก็คือเอาความเย็นจาก LNG ครับผมปีนึงมันมีหมดไหมพี่อะไรหมดครับหมายถึงว่าไอความเย็นจาก LNG ไม่หมดครับเรามีตลอดทั้งปีครับเพราะตราบใดที่เรายังต้อง
ช้เชื้อเพลิงตัวนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติตัวนี้ในการผลิตไฟให้กับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความเย็นตลอดทั้งปีก็หน้าร้อนเนาะใครอยู่กรุงเทพร้อนๆก็แวะมานี่ได้เพราะที่นี่ใกล้นิดเดียวนะระยองใช่แล้วฟรีด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยครับเราไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ walk in มาได้ฟรีเลยครับแต่ว่าต้องบอกทุกคนว่าให้ช่วยกันดูแลน้องนิดนึงอ๋อใช่ใช่เพราะว่าน้องบอบบางเราก็ต้องดูแลน้องหน่อยใช่ครับก็จะมีป้ายเตือนแหละว่าห้ามนั่งบนแปรงห้ามเด็ดดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบพระคุณมากเลยครับคือแบบคือเนี่ยบางทีเราจะแอบเห็นนะว่าขอบๆอย่างเงี้ยก็จะมีดอกที่แบบถูกเนี่ยขอหักครับฮะขอหักไปแล้วอย่างงี้ถูกทับอะไรเงี้ยสงสารน้องให้น้องได้อยู่นานๆกับเราหน่อยโซนเนี้ยนะทิวลิปเราเริ่มบานแล้วคุณเล็กเธออันนี้มันเป็นรงนางพญามีอยู่ดอกเดียวสีนี้ดูดิทำไมไม่เหมือนเพื่อนเลยอ่ะดอกเนี้ยดูลายเสือลายเสือลายเสือไอ้ทิวลิปนี่เรานำเข้ามาไหมคะครับเราต้องเอาหัวพันธุ์จากต่างประเทศครับจากเนเธอร์แลนด์ไหมใช่ครับมาจากต้นกำเนิดเธอเราไม่ต้องไปเนเธอร์แลนด์นะคะระยองบ้านเรามีแล้วก็แล้วเราก็เอามาเพาะเองปลูกเองพอน้องเริ่มโตเราก็มาลงแปลงโชว์ถูกต้องครับจริงถ้าไปเนเธอร์แลนด์เขาก็มีซีซั่นของเขาด้วยนะครับว่ามีแค่ในช่วงหนึ่งแต่ของเรามีทั้งปีครับเพราะว่าเรามีความเย็นทั้งปีถูกต้องครับลายเสือไม่ได้มีดอกเดียวมีตรงนู้นอีกตรงนู้นก็มีแต่ว่ามีแบบเห็นใช่มีแซมแซมอยู่ที่ริบขายแพงไหมครับไม่แพงครับไม่แพงถ้าอย่างถ้าคือทิวลิปเราเนี่ยที่เราขายเราคุณภาพก็คือเทียบเท่าของยุโรปแล้วก็ราคาย่อมเยาวกว่าจับต้องได้นะครับตอนวันเลนไทน์ที่ผ่านมาขายดีไหมคะก็ดีครับแต่ต้องเรียนว่าจริงๆเราไม่ได้คาดหวังจะทำกำไรนะคือเราขายเพราะว่าจริงๆก็เอามาเจือต้นทุนพวกนี้แหละครับเพราะเราเปิดการชงฟรีฟิลเหมือนกับว่าคือเรามีของอยู่แล้วเรามีความเย็นอย่างนี้อยู่แล้วเราก็เอามาทำแล้วมันจะสร้างกำไรหรือไม่สร้างกำไรก็ไม่ได้ใช่ครับไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นครับก็มาเจอต้นทุนตรงนี้ได้เราก็โอเคแล้วครับเปิดทุกวันไหมคะเปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับจันทร์ถึงเสาร์ 9:30 ถึง 16:30 น.เราต้องลงทะเบียนมาก่อนไหมคะไม่ต้องครับ walk in ได้เลยครับอ๋อก็คือ walk in มาได้เลยแต่ว่าวันเสาร์คนเยอะหน่อยนะครับถ้ามาวันธรรมดาก็จะเบานี่ก็คือวันนี้เรามาวันธรรมดาใช่ครับใช่ครับจริงๆคนขนาดนี้กำลังดีถ่ายรูปกำลังสวยใช่คือถ้าวันเรามาสาวคนเยอะนะเราก็ไปได้คัดคนออกเฮ้ยนี่ของใหม่เตรียมลงแปลงเธอมาดูของใหม่กันดีกว่าอันนี้เป็นเบบี้นะคะเบบี้พอโตแล้วก็จะดอกใหญ่โตแบบนี้ค่ะนี่เห็ดเริ่มโตแล้วไงนี่บานแล้วเราไม่ค่อยเห็นทิวลิปบานทิวลิปบานก็สวยนะดูดิก็เธอชอบผมบานใช่ครับพี่เรื่องบานปลายเรื่องบานปลายขอให้บอกหนูหนูชอบนี่มาดูอันนี้ก็คือเดี๋ยวสักพักเราก็จะเตรียมลงไปเพราะว่าบางล็อตก็เริ่มจะลอยแล้วเสริมเอามาเสริมจะได้ดูแน่นมันหนึ่งรอบอะครับใช้เวลานานแค่ไหนประมาณ2-3อาทิตย์ครับ15 วันตอนมันมาเนี่ยมันมาแบบหัวเลยไหมคะใช่ครับมาเป็นหัวอย่างนี้ใช่ครับก็คือเป็นหัวหอมเลยครับแล้วเราก็เลี้ยงจนโตใช่ครับแบบนี้อ่ะคะถูกครับแล้วเราก็เอาไปปลูกด้วยน้ำนะครับที่โรงเรือนของเราใช้ความเย็นเหมือนกันแล้วก็มันก็ค่อยเจริญเติบโตมาเป็นดอกเนี่ยแหละครับเขาส่งคนไปเรียนไหมริมปลูกอ่ะเรามีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเรื่องการพืชสวนพืชดอกนะครับเรามีเจ้าที่ดูแลตรงนี้อยู่ดั้งเดิมแล้วมันจำเป็นจะต้องอยู่ในอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ก็แล้วใช่ครับใช่ครับเพียบชาชอบสีอะไรคะโอ้โหเหรอชอบสีม่วงใช่ไหมสีม่วงนะสีม่วงทิวลิปสีม่วงแปลว่ารักนิรันดร์ค่ะพี่จ้าไม่ใช่พูดเรื่องจริงฉันไม่ได้พูดอะไรมั่วๆไม่ใช่กันเลยจะถามว่าพี่เอาข้อมูลนี้มาจากไหนฉันดูละครมาจริงทิวลิปสีม่วงแปลว่ารักนิรันดร์มีรูปเพจถามว่าค่าเข้าชมราคาเท่าไหร่ฟรีค่ะมาฟรีนะคะที่นี่ฟรีไม่ต้องลงทะเบียน walk in มาได้เลยเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ 9:30 ถึง 16:30 แต่หนูอ่านข้างหน้ามาพี่แต่ว่าคิวสุดท้ายที่เขาจะรับคือประมาณ 16:00 น.มาหลัง 16:00 น.เขาจะปิดแล้วนะแล้วก็
มาฟรีช่วยมาดูเถอะมาให้กำลังใจคนปลูกทิวลิปกันเพราะว่ามันสวยมากแล้วก็ใครมาก็ดูแลน้องหน่อยอย่าจับน้องแรงอย่าเอามือไปเด็ดดมน้องถ้าอยากจับน้องอยากเด็ดดมเขามีขายดอกละ50 บาทอันนั้นไปนอนกอดที่บ้านได้เลยค่ะถูกดอก50 บาทถือว่าถูกมากไม่ต้องมาเด็ดกันตรงนี้ให้ไปซื้อตรงนู้นหนูกำลังบอกลูกเพจว่ามาถึงแล้วอย่าไปเด็ดดมใช่ค่ะเป็นสายพันธุ์เมืองนอกที่สวยและปลูกถูกต้องนี่คืออิมพอร์ตมาจากเนเธอร์แลนด์เลี้ยงเองมาตั้งแต่ที่เป็นหัวเหมือนหัวมันอะแล้วเหมือนหัวหอมใหญ่พูดผิดเหมือนหัวหอมจากหัวหอมก็จะเนี่ยสูงมาขนาดนี้50 บาทจริงๆดอก50 บาทอะยังไม่ได้ใหญ่มากนะยังตุ้มๆอยู่เลยถ้าเราเอาไปไว้ที่บ้านเนี่ยอยู่ได้อาทิตย์2 อาทิตย์แน่นอนชื่นชมอยู่ที่นั่นได้ใครมาระยองหรือใครจะเลยไปเที่ยวตราดไปเที่ยวสระแก้วอะไรอย่างเงี้ยทางผ่านแวะมาได้นะคุณกิตนัทบอกว่าอยากเอามาปลูกในออฟฟิศครับอ๋อได้ค่ะคุณกิตนัทเสียอะไรคะจะซื้อไปฝากเอ้ยรับฝากซื้อค่ะพรีออเดอร์มาเลยค่ะคุณกิตนัทสวยนะคะสวยจริงๆอยากให้ทุกคนอุ้ยอีชมพูขาวแซ่ไอ้ดงนั้นดูดีเนาะเออชมพูขาวตรงนั้นดูสวยนั่นน่ะนะนั่นน่ะใครทุกคนออกแบบคะว่าจะเอาสีไหนลงตรงไหนแล้วก็มีทีมงานนะครับทีมงานที่คอยดูเรื่องแลนด์สเคปเปิดนานหรือยังคะเราเปิดมาปีกว่าแล้วครับกันยายน2022คนมาเต็มเลยใช่เลยแล้วไปเดินลุยคนได้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวนกลับไปทางเดิมแล้วเราสวนทางเดิมก็ได้ครับนะครับนี่ได้ครับได้เลยครับดีครับครับนี่นะก็มีคนเข้ามาตั้งแต่ที่เราเข้ามาเมื่อกี้ก็ยังอยู่เงียบๆนะครับแต่ว่าพอมาตอนนี้ใช่ครับมากันเรื่อยๆแล้วผู้สูงอายุหรือเด็กๆถ้าหนาวเกินครับก็มาบอดได้เราก็จะพาไปหลบหนาวให้ลงไปแล้วครับเคยเห็นป่ะครับเดี๋ยวอาจผมต้องขออนุญาตก่อนครับเดี๋ยวยังไงทางที่พักจะคอยได้ครับขอบคุณครับแสดงน่าจะไม่ได้มีแค่คนที่นี่หรือว่าคนจากกรุงเทพมากันได้เลยครับผมครับนะฮะใช่ครับที่เราเห็นครับมากันเยอะมากเยอะน่าจะมาเป็นคณะนะพี่นะเดี๋ยวต้องให้พี่จันถ่ายรูปด้วยนะครับเคยเห็นทิวลิปครั้งแรกหรือเปล่าจ้าจ้าจนบอกว่าเหมือนของปลอมแต่ทำไมมันเป็นของจริงสวยมากเลยมีกลิ่นด้วยมันไม่ปลอมอันนั้นแหละจ้ะมันของจริงจ้ะแต่ว่าเห็นดอกครบบานเท่ากันตูมเท่ากันเนาะเหมือนเขาจัดมาล่ะเลยว่าเออถึงสวยแท้อะไรเงี้ยครั้งแรก60 กว่าแล้วเพิ่งมาเห็นจ้ะเดี๋ยวจะกลับไปชวนลูกหลานมาดูเนาะคุณแม่มาจากไหนแม่จากบุรีรัมย์นี่บุรีรัมย์ขนาดนี้ไม่รู้จริงเหรอนี่บุรีรัมย์มาทั้งคณะเลยเหรอจ้ามาคณะอสมอสมอคือคุณชัยจ้ะก็บุรีรัมย์มาดูงานศึกษาดูงานดีแล้วจะได้ใจกันตื่นตาตื่นใจหลายๆคนก็น่าจะครั้งแรกอ๋อครับทีมงานอยู่ยังมีทีมงานที่พักกับน้องอ๊อฟอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวพาเดินพาขึ้นข้างบนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วขอชอบมากนะแม่ชอบมากอันนี้ผมย้ำให้ลูกเพจทราบอีกทีฮะต้องตรงนี้คือพื้นที่ของ Flora Exhibition Hall นะครับเป็นโดม Flora Exhibition Hall อยู่ในพื้นที่ของปตท. LNG นะครับที่บ้านฉางนะครับบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับเมื่อกี้มีลูกเพจถามกันมาหลายคนนะฮะอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับเซิร์ชใน Google Map ก็ได้ครับโดมทิวลิประยองนะครับโดมทิวลิประยองก็เข้ามาที่นี่ได้เลยครับสวยงามมีเรียกว่าเปิดกันถึงเสาร์นะฮะ9 โมงถึง 4 โมงครึ่งนะครับก็อย่างที่บอกครับเราใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วใครที่ไม่มีเรียกว่าอะไรอยู่บ้านแล้วร้อนๆเบื่อๆครับเชิญครับที่นี่เย็นตลอดทั้งวันนะครับสามารถมาชมดอกไม้สวยๆกันเ
งกรานต์นะครับมาเล่นน้องเล่นน้ำอะไรกันก็ที่ระยองชลบุรีบางสงบางแสนแล้วมาเที่ยวกันก็แวะมาที่นี่ได้ครับเย็นทั้งวันครับนะฮะไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยประเด็นแล้วก็มีดอกไม้สวยๆตรงนี้ให้เราดูกันนี่นะครับนี่นะฮะบอกเมื่อกี้เรารู้แล้วคณะอสม.คณะอสม.ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มาเที่ยวกันก็มาชมกันครั้งแรกที่เขาได้เห็นดอกทิวลิปกันแบบนี้นะครับเออเกิดกาแฟมาให้โอเคค่ะขอบคุณค่ะนะครับตอนนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือบ่ายสองเนี่ยแดดร้อนมากแดดข้างนอกร้อนมากทำให้ข้างในนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าถึงกับร้อนถึงกับเย็นหนาวมากแต่ว่าพี่ๆเขาบอกว่าปกติมันจะอยู่ที่8ถึง15องศาซึ่งมันเย็นนะมันจะเย็นแบบเย็นๆเลยแหละอันนี้เป็นไซคาเมนมันคืออะไรไม่รู้แต่มันคือต้นไม้บอกว่าเป็นไม้เมืองหนาวนะครับสวยไหมนี่ให้ดูใกล้ๆนึกภาพว่าเรามาถ่ายมานั่งสวยๆนะอยู่ตรงกลางดอกไม้นะแล้วก็โฟกัสเป็นดอกไม้ตัวเราอยู่ตรงกลางแล้วแบ็คหลังละลายเป็นฟุ้งๆสวยๆโอ้ฟินครับแล้วเย็นด้วยไม่ต้องเขาไม่ได้จำกัดเวลาการเข้าเดินด้วยนะเราสามารถที่จะมาอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนก็ได้นะครับมีร้านกาแฟด้วยอย่างที่บอกได้ด้วยเหรอครับตอนนี้ขั้นตอนของการวิจัยค่ะต่อไปกลีบจากดอกทิวลิปที่เราเหลือทิ้งเนี่ยค่ะตัวนี้ก็ในปัจจุบันนี้ก็จะเอาไปทำปุ๋ยนะคะทำปุ๋ยแล้วก็เดี๋ยวน้องๆที่เป็นทีมวิจัยค่ะก็กำลังที่จะพัฒนาให้นำไปผลิตเป็นลิปสติกได้ค่ะอยู่ในขั้นตอนของการทดลองอยู่ค่ะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องของเปอร์เซ็นต์แต่ว่ารู้แต่ว่าน้องๆจะเขาจะมีทีมของเขาอยู่อะค่ะทีมนักวิจัยถ้ามันได้นะพี่นุ่นนะมันจะเป็นลิปสติกแบบธรรมชาติแล้วทำเองสร้างเองด้วยใช่ค่ะแล้วสีเขาสวยอยู่แล้วด้วยก็นี่ฮะผมให้ดูคร่าวๆไว้ก่อนเล็งเฉดไว้เลยอยากได้ลิปสติกเฉดไหนในอนาคตคิดว่าเดี๋ยวต้องมีแน่นอนครับครับพี่ครับพี่เดินได้เลยเดี๋ยวผมจะเดินมาเรื่อยๆบนเพราะว่ามันใช้คุณถ่ายไม่ได้ได้เลยพี่ไปกันเลยเดี๋ยวพี่เดินถ่ายไม่ได้คุณก็อยู่กับผมสิครับคุณตูมตามนี่นะครับนี่คุณตูมตามช่างภาพของเราครับบอกว่าชอบดอกไม้มากนี่ก็หรือว่าบริษัทไหนที่ไหนอยากจะพากันมาเป็นหมู่คณะแบบนี้ก็น่าสนใจอีกแบบนะฮะเดี๋ยวมากันเป็นหมู่คณะนี่มาถ่ายรูปกันอุ๊ยขอโทษครับนี่ทางนี้สวยทางนี้สวยถ่ายไปอย่างนี้สวยเลย พื้นที่อาจจะไม่ได้กว้างนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราถามข้อมูลมาแล้วว่าอยู่ที่ประมาณ800ตารางเมตรแต่ว่าดอกไม้เต็มพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องความเย็นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมันเย็นทุกจุดจริงๆนี่ครับต้องอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปลูกขึ้นมาจากที่นี่เหมือนกันใช่ไหมต้องเลี้ยงด้วยความเย็นเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับก็คือต้นอะไรนะไอวี่อ๋อมันเป็นคล้ายพืชไม้เลื้อยใช่ครับเป็นไม้เลื้อยเป็นเถาแล้วก็จะมีไม่แน่ใจว่าดอกออกไปแล้วบ้างหรือเปล่าอ๋อมันเหมือนแบบมันน่าจะเคยมีดอกออกเนาะเนี่ยนอกเหนือจากไฮเดนเยียกับทิวลิปนะฮะยังมีอย่างอื่นให้เรามาเดินดูได้อีกเยอะเลยโทษครับใช่นี่ตรงนี้พามาดูดอกที่ขายดอกทิวลิปที่เขาขายวางขายอยู่ตรงนี้เอาจริงไม่ได้เล็กนะแล้วก็อย่างที่บอกราคา50บาทครับ
ขออนุญาตนี่เอาให้ดูอันนี้ดอกละ50บาทใช่มั้ยเชิญเลยครับเชิญเลยครับแค่ถ่ายดอกละ50บาทใช่ค่ะนี่นะครับเทียบกับมือก็ไม่เล็กแล้ว ใหม่ๆสดๆที่เก็บจากที่นี่กันขึ้นมาเลยเนี่ยรับรองว่าไม่ว่าจะเทศกาลไหนก็มาซื้อกันได้นะครับลูกเพจยังถามกันอยู่นะฮะว่ามาที่ไหนครับผมย้ำอีกทีครับตอนนี้เราอยู่กันที่Flora Exhibition Hall นะฮะเซิร์ชใน Google ได้เลยว่าโดมทิวลิประยองนะครับเราอยู่ที่บ้านฉางจังหวัดระยองนะครับเป็นอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของปตท.นะครับ ตรงนี้เปิดมาได้ปีกว่าๆแล้วแล้วก็เริ่มมีคนเข้ามาเนี่ยตรงนู้นเอ๊ะผมเห็นมีนักศึกษาด้วยมีกลุ่มนักศึกษามาเหมือนกันเอ้าเข้ามาเก็บได้เหรอครับเข้ามาเก็บภาพได้เห็นมันที่พิการหมดเลยไม่แน่ใจแต่ว่าที่เห็นแนะนำตากล้องตามขึ้นไปก็ได้นะน้องถ่ายอ๋อผมมีน้องขอขึ้นถ่ายน้อยตรงนี้ซ่อนอยู่เมื่อกี้เราก็ไม่ได้เห็นตรงนี้นะเหมือนดอกนี่ลูกเพจอันนี้คือดอกอะไรใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยเคยเห็นตามงานแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรต้นอะไรเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพวกเฟิร์นพวกใบไม้ต้นไม้ที่คือเรารู้อะว่ามันไม่ใช่ต้นไม้เมืองไทยไม่ใช่ต้นไม้เมืองร้อนอะเนี่ยต้นสนอย่างเงี้ยมันอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าอุณหภูมิที่นี่นะครับต่ำกว่า15องศา8ถึง15องศาได้รับความเย็นมาจากกระบวนการของการใช้ก๊าซ LNG ในการทำอุตสาหกรรมแล้วมันมีกากความเย็นเหลือประมาณนั้นว่านสี่ทิศเหรอครับไอ้น้องปอขึ้นมีน้องอีกคนหนึ่งขึ้นไปถ่ายข้างบนแล้วครับก็เดี๋ยวให้น้องถ่ายแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็เก็บอินเสิร์ตข้างล่างครับใช่ครับนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยมาครับลองมาดูครับใกล้ๆกรุงเทพผมเชื่อว่ามันก็ใกล้ๆกับอีกหลายจังหวัดแหละมันสามารถเดินทางมาได้ไม่ยากหรอกการมาที่บ้านฉางจังหวัดระยองเนี่ยนะครับแล้วได้การคือพอมาแล้วอะได้มาเห็นอะไรแบบนี้มันคุ้มนะมันสวยแล้วมันไม่ได้หาดูได้ง่ายๆในบ้านเราอะครับนะเมื่อกี้นอกจากผู้ใหญ่แล้วก็จะมีคุณจินนี่บอกว่ากำแพงเพชรร้อนมากตอนนี้คิดถึงลูกผู้ข้างในครับผมกลับไปกรุงเทพผมก็คงคิดถึงครับกรุงเทพเราไม่มีอย่างนี้แล้วครับ15องศาเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยมาแล้วนะครับก็อยากจะกลับมาอีกนะครับเพราะว่ามันเย็นแล้วมันสวยจริงๆมันมีดอกไม้แล้วตอนอะไรเต็มไปหมดเลยมาเดินดูอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรอ่ะเดินดูเฉยๆมันก็รู้สึกผ่อนคลายได้แล้วนะครับแต่เสียงดังมาหน่อยขอโทษแต่เรื่องสำคัญอีกอย่างนึงที่อยากจะเตือนอยากจะเน้นย้ำกันไว้ใครที่มาที่นี่อย่าไปยุ่งกับน้องๆเขาอย่าไปเด็ดอย่าไปจับหรือว่าไปบิดไปอะไรใดๆก็แล้วแต่บางคนแบบมาเอ้ยอยากจะถ่ายรูปกับดอกไม้ดอกนี้มันหันหัวไม่สวยจับหันมาอย่างนี้ไม่อย่านะครับขอร้องเราต้องรักษาไว้ให้น้องๆอยู่ในสภาพที่ปกตินะครับคือถ้าตรงนี้อ่ะเนี่ยอันเนี้ยนี้น้องหันมุมไม่ดีหรืออย่างเงี้ยน้องหันมุมไม่ดีเราก็อย่าไปถ่ายตรงนี้ครับเราขยับมาอีกหน่อยเราก็จะมีมุมอื่นที่มันสวยกว่านี้ให้ถ่ายนะครับอย่าขึ้นไปนั่งอย่าเอามือไปจับไปบิดไปเด็ดดอกไม้หรือว่าใบไม้อะไรที่อยู่ในนี้เลยนะครับเก็บไว้ให้คนอื่นๆได้มาดูกันด้วยนะครับนี่นะฮะ
ีขาวสีเหลืองสีม่วงเข้มม่วงอ่อนสีครีมสีแดงม่วงเยอะฮะเนี่ยแล้วตอนนี้ใครยังไม่มาใครยังไม่เคยมาแนะนำให้รีบมาครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นนะคนเริ่มเยอะแหละเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วเปิดมาปีกว่ามันต้องมีคนรู้จักบ้างแหละแล้วเป็นพื้นที่ที่ฟรีมีความสวยงามแบบนี้อากาศเย็นแบบนี้ตอนนี้รีบมาได้รีบมาครับหลังจากนี้ไปอาจจะแน่นหมายถึงว่าผ่านมาอีกสัก2เดือน3เดือนอาจจะแน่นแล้วเดินมาก็อาจจะมีแต่คนแต่ว่าช่วงแบบเนี้ย วันธรรมดาช่วงเดือน2เดือนเนี้ยแนะนำให้รีบมาครับนี่สวยงามสวยงามโอเคเดี๋ยวผมพาเดินตรงนี้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะจบไลฟ์มีเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่าจะพาไปดูสวนสตรอเบอรี่หรือว่าจะให้เราลองไปชิมสตรอเบอรี่ที่เขานำสายพันธุ์จากญี่ปุ่นนะฮะมาเพาะกันที่นี่ด้วยอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาตรงนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าเป็นยังไงเขาทางพี่ๆปตท.เนี่ยที่พาเรามาเนี่ยเขาบอกว่าจองไว้ให้แล้วได้เรื่อง บอกเลยว่าได้เรื่องแน่นอนสตรอเบอรี่ฉ่ำๆพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับมี2พันธุ์นะครับทั้งสตรอเบอรี่แดงสตรอเบอรี่ขาวที่นี่เขาเอามาเพาะปลูกกันนะครับแล้วก็มีขายด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจบไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่แรกนะครับอย่าลืมโดมทิวลิปที่ Flora Exhibition Hall นะครับที่นิคมของปตท.นะครับบ้านฉางระยองนะครับมาเที่ยวกันให้ได้เลยนะครับเข้าฟรีจันทร์ถึงเสาร์ 9:00 นถึง 4:30 นนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับสวัสดีครับ